ท้าวไทรคำยงเสนอนิยายธรรมะอินประวัติศาสตร์ธรรมชาติและจิตวิญญาณในเรื่องข้ามฝั่งฝันจำปานครตอนที่หนึ่งสายลมหนาวพรั่งพรูพัดมาจากทิศเหนือกระแทกผนังถ้ำดานหินตรงเชิงผาถ้ำกระแตะดังอื้ออึงเสียงยอดไม้ซ่าสู้โอนเอ็นไหวตามแรงลมหุบเขาลึกลงไปเบื้องหน้าเสียงไก่ป่ากระชั้นปลุกยามเช้าร้องดังก้องหุบโคนแดงรับกันไปเป็นทอดปลุกที่วาให้ลืมตาขึ้นมาซึมซับกระชับไอหนาวของสายลมหน้าแท่นหินขนาดใหญ่มีซอกลึกเรียวแคบก่อกองไฟที่เริ่มโทรมลงข้างกองไฟชายหนุ่มใหญ่หน้าตาคมคายสมส่วนดูดีนั่งหลับตานิ่งสงบข้างกองไฟอาศัยไออุ่นเป็นเครื่องบรรเทาความเหน็บหนาวร่างนั้นนั่งแน่วนิ่งไม่ไหวติงตามกระแสลมที่กระแทกเข้ามาปะทะใบหน้าลำตัวสวมหมวกไหมพรมคลุมเสื้อแขนยาวกันหนาวสีดำลมหายใจแผ่วนิ่งสงบเบาบางเหลือแต่สติจับจ้องการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของทุกสรรพสิ่งด้านหน้าเทียนแท่งใหญ่ไหวเปลววับแวบไปมาตามกระแสลมแว่วแผ่วลึกในมโนทวารมนตราคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่ครูบาอาจารย์ในโลกทิพย์แดนบางบุตรถ้ำมากระแต้แห่งเทือกเขาภูผานได้ผุดพรายดังวงน้ำในถ้ำลับยอดเขาสูงทีละตัวต่อเนื่องอย่างช้าๆแต่หนักแน่นอุอูอะอิโออะอิอะอิโออิอะอิอะโออิอะมะอิอะมนตาคาถาฤาษีหมุนวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าแห่งพระคาถาศักดิ์สิทธิ์นี้โดยไม่รู้จักเบื่อหน่ายสติจับจ้องเป็นมหาสติฉับพลันนั้นก็มีเสียงดังแว่ววิ่งวิ่งวิ่งในมโนทวารเสียงแว่วแผ่วลึกจากจิตค่อยดังกังวานชัดขึ้นมาทีละน้อยทีละน้อยเบื้องหน้าในมโนทวารเริ่มเป็นกระแสเสียงแว่วแผ่วลึกขึ้นทีละน้อยเท้าไซเท้าไซเตือนเถิดครูบามหาเตือนเถิดครูบามหาเจ้าภาพข้างหน้าเริ่มเด่นเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นขณะที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าในพลันนั้นเป็นกระท่อมมงหญ้าขนาดใหญ่ยกพื้นสูงลักษณะเหมือนบ้านทรงอีสานใต้ถุนโลกที่ชานบ้านหรือควรเรียกว่ากระท่อมขนาดใหญ่นั่งอยู่ข้างหน้าคือผู้ชายรูปร่างผอมเจ็ดท่านทุกท่านนุ่งเปลือกไม้ตมคลุมด้วยหนังเสือบ้างผ้าย้อมสีเปลือกไม้หลากหลายสีทุกท่านไว้เคราหนวดขาวโพลนแต่ที่ประหลาดคือใบหน้าของทุกท่านเป็นสีแดงดังผลตำลึงสุกสายตาที่จ้องมานั้นนิ่งสงบเยือกเย็นแฝงแววเมตตาใบหน้ามีรอยยิ้มนิดๆ ดังผู้ใหญ่เอ็นดูเด็กๆเอ๊หรือพ่นเป็นฤาษีบ่ชายหนุ่มใหญ่ขาวใสคิดในใจแม่นแล้วแต่เอาทางมดนี่นะเป็นฤาษีผู้บำเพ็ญในป่าหุบคนแดงมองนี่ละแล้วก็ยังเป็นครูบาอาจารย์ของเจ้าเท่าไซจากอดีตฤาษีผู้นั่งอยู่หน้าสุดเก่าออกมาตอบคำถามที่ว่าขาวใสคิดในใจใส่รู้สึกอัดตับงึดสงสัยขนาดโอ้ยเจ้าอย่าสงสัยเลยเท่าไซมูเฮานั่งอยู่นี่ทั้งหม
ดเป็นครูบาอาจารย์ของเจ้าจากอดีตการมานมาแล้วเมื่อนี้คืนนี้หลังจากกระแสกรรมได้เหตุให้เจ้าเวียนว่ายตายเกิดไปอยู่มองผู้หลายชาติมาแล้ววันนี้เจ้าลบมาเกิดเป็นมนุษย์คือเท่าไทรทุกมือนี่แหละทุกมือนี่และเจ้าได้กระลบมาบำเพ็ญภาวนาอยู่ลุกบนเดชมองนี่คือเก่าอันเป็นบ้านเมืองของเจ้าในอดีตหมู่เฮาที่เป็นอาจารย์เป็นผู้บาของเจ้าจึงพากันพุทธสาวาถึงเวลาแล้วที่เท่าไทรเจ้าจะได้รู้เรื่องราวจากอดีตเก่าความหลังเท่าไทรมันเป็นได้จังไงเรื่องเอาฟันไปดีนี่เอาทำวิปลาสจะบ้าป่ะนี่เท่าไสคิดในใจโมเมนดอกเท่าไสเจ้าบ่ได้ฝันเจ้าบ่ได้วิปลาสดอกเรื่องต่อหน้าเจ้านี่เป็นเรื่องจริงจะลองหันไปเบิ่งทางหลังเบิ่งดูฤาษีผู้นั่งอยู่ข้างหน้าบอกกล่าวเท่าไสหันไปเบิ่งทางหลังแล้วก็เกิดอาการงุนงงงึดอย่างหลายเพราะว่าสายตาได้หันไปพบพ่อผู้ชายนั่งหลับตาภาวนาอยู่หน้าแท่งเทียนขนาดใหญ่หลับตาหายใจแผ่วเบาที่สุดแทบจะไม่ไหวติงเอ้านั่นมันเฮาตัวนี่แล้วที่ยืนเบิ่งอยู่นี่แม่นไผล่ะเป็นวิญญาณหรือกายทิพย์ของเจ้านั่นล่ะตอนนี้เจ้าถอดจิตออกมาติดต่อกับครูบาอาจารย์ฤาษีได้แล้วฤาษีผู้นั่งหน้าพูดขึ้นข้าน้อยตายแล้วบ่นี่ยะปู่ฤาษีเท้าไสถามด้วยอาการสงสัยในใจบ่แม่นตายดอกเจ้าบ่ได้ตายเพียงแต่เจ้าบำเพ็ญภาวนามาจนจิตเจ้าเป็นทิพย์แล้วจึงถอดจิตออกมาพบพ่อโลกทิพย์แดนธรรมได้แล้วคณะครูบาจึงพากันมาหาให้เจ้าได้พบได้เห็นโอ้ปู่ฤาษีทั้งเจ็ดตนนี่เป็นครูบาอาจารย์ของข้าน้อยจากอดีตติข้าน้อยถูกแล้วแล้วก็มีเรื่องสิบอกเจ้าให้ตั้งใจฟังเด้อสาวไซเด้ออย่าเมาแต่เลาะหลายเสียงของปู่ฤาษีองค์ใหญ่เข้ามาแทรกในจิตเท้าไซอย่างประหลาดใจเฮาสิเว้าเรื่องราวจากอดีตให้เจ้าฟังตำบิดเฮาสิบอกสื่อคณะเฮาให้เจ้าฮู้จักก่อนคณะของเฮาชื่อว่าคณะฤาษีบังบดแก้วมณีเพราะว่าถ้ำมากระแต้นี่มีชื่อว่าถ้ำแก้วมณีมนุษย์ทั่วไปปัจจุบันจะฮ้องว่าถ้ำมากระแต้คณะเฮาทั้งหมดเฝ้ารักษาถ้ำนี้มีอยู่7ตนต่างก็เป็นครูบาอาจารย์ฤาษีของเจ้าจากอดีตทั้งหมดโตเฮามีชื่อว่าฤาษีบังบดแก้วมณีเป็นฤาษีใหญ่ที่สุดในคณะส่วนฤาษีทั้งหมดมีชื่อว่าฤาษีบังบดเกตมณีฤาษีบังบดก้อนมณีฤาษีบังบดเพชรมณีฤาษีบังบดคำมณีฤาษีบังบดโงนมณีฤาษีบังบดโคตรมณีแล้วเสียงอธิบายก็ไหลเข้ามาในจิตทวารต่อไปอีกโปรดติดตามตอนต่อไป